โอเชมสกี้เหลืออีก3วิจับหมุนซ้ายยิงสุดโอ้โห113 112จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้ง2คนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง23 Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมเป็นตัวแอมเป็นเอก็มีวันทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเตือนเพื่อนๆพรุ่งนี้ค่ะเวลา 10:00 เรามีนัดกันใน Playback กับซูเปอร์โคเมอร์ LA LA Clippers เปิดบ้านรับการเยือนLA Lakers ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้โหลดแอปนะคะหรือว่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกช่องตูจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างและอย่าลืมเรามี NBA League Pass แจกฟรีทั้งหมด20สิทธิ์ด้วยค่ะไปเจอกันเยอะๆนะคะวันพรุ่งนี้มันแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปมันกันในเกมวันนี้เรามาติดตามชมข่าวคาร์ลรอบลีกกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยหลังจากที่เห็นภาพข่าวบนโลกออนไลน์มีการให้สัมภาษณ์ของมอนตี้วิลเลียมนะครับหัวหน้าโค้ชของ Detroit Pistons แล้วก็อัดใส่กรรมการเป็นว่าเล่นเลยนะครับบอกว่าเป็นการเป่าที่แย่ที่สุดในฤดูกาลนี้เลยเนื่องจากลูกทีมของเขาเนี่ยโดนฟาวนะครับแต่กรรมการไม่เป่าช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับถือว่ามีผลมากๆเลยจังหวะที่อาซาทอมสันเนี่ยเขาโดนดอนเต้ดิวิเชนโซนะครับเหมือนแท็กเกอร์เข้ามาในช่วงขาตอนล่างเนี่ยแต่กรรมการไม่เป่าและกลับกลายเป็นในท้ายที่สุดจอร์จฮาร์ดเนี่ยได้ฟาวลงแล้วก็ทำให้นิวยอร์กนิกสามารถคว้าชนะไปได้แบบระทึกใจมากๆเลยตัวของมอนตี้วิลเลียมเนี่ยหลังจากจบเกมมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดเรื่องกรรมการอย่างเดียวเลยนะครับไม่พูดเรื่องอื่นเลยซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันทางคณะกรรมการนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าการตัดสินเนี่ยนะครับเจมส์วิลเลียมที่อยู่บริเวณข้างหน้าเพลย์ที่เกิดขึ้นเขาออกมายอมรับเลยนะครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องเป่าฟาวดอนเต้ดิวิเชนโซแต่การออกมายอมรับหลังจากจบเกมการตัดสินแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลเกมการแข่งขันได้แล้วนะครับก็ทำให้ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยแพ้ไปอย่างปวดใจเหลือเกินนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่มีความผิดพลาดของกรรมการเกิดขึ้นแล้วมีผลกับเกมการแข่งขันครับทำให้ทีมอีกฝั่งนึงเนี่ยแพ้เลยทันทีเราเห็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมากๆเลยนะครับแม้ว่ากรรมการเจมส์วิลเลียมคนนี้เนี่ยจะมีประสบการณ์อยู่ในลีก13ฤดูกาลแล้วนะครับกรรมการหมายเลข60คนนี้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่14เป่าในเกมฤดูกาลปกติเกือบ800เกมแล้วนะครับเกมใน NBA Finals ก็มีประสบการณ์มาแล้วแต่ตัวของเขาก็ยังคงผิดพลาดต่อไปสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องรีบปรับแก้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยทาง NBA ก็จะเจอแฟนๆแล้วก็หัวหน้าโค้ชแบบนี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูหลังจากนี้ครับดูว่าทางลีกเนี่ยจะมีการสั่งปรับมอนตี้วิลเลียมหัวหน้าโค้ชของ Detroit Pistons หรือเปล่าเพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ยโค้ชไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของกรรมการแต่อย่างใดนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยกรรมการก็ออกมายอมรับความผิดด้วยใช่จริงเลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ตูนเนี่ยก็จับตามองอยู่เหมือนกันกำลังจะถามเอมินเออยู่ว่าเอมินเอคิดว่าโค้ชมอนตี้วิลเลียมเนี่ยจะโดนปรับไหมกับการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรรมการแบบนี้โดนครับโดนแน่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันค่ะแต่ว่าก็สงสารดีทรอยต์พิสตันในฤดูกาลนี้พวกเขาชนะเพียงแค่8เกมเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์ของ NBA ในการแข่งขันในลีก82เกมนะคะเป็นทีม Sixers นะคะในปี1973ที่ชนะได้เพียงแค่9เกมเท่านั้นเรามารอติดตามชมกันสำหรับ Detroit Pistons แต่ตูนว่าน่าจะชนะมากกว่า Sixers คงไม่สร้างประวัติศาสตร์หรอกนะในส่วนของกรรมการเนี่ยนะคะทาง NBA เนี่ยควรจะต้องปรับแก้ไขอย่างรวดเร็วเลยไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นการรีวิวภาพช้าในช่วงท้ายเกมเพิ่มขึ้นถ้ามีการผิดพลาดแบบนี้บ่อยๆตูนว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เซ็งไปเหมือนกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่เกมแรกกันนะคะการเจอกันครั้งแรกของ Draymond Green กับ Jordan Poole หลังจากที่เทรดออกจาก Golden State Warriors Golden State Warriors เดินทางไปเยือน Washington Wizards เป็นการเจอกันครั้งที่2ค่ะและก็ครั้งสุดท้ายแรกของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็น Golden State Warriors ที่คว้าชัยชนะไปได้ฤดูกาลนี้นี่ Wizards ไม่ไหวจริงๆเกมนี้ Warriors จะต้องคว้าชัยชนะสถานเดียวแต่เปิดเกมมาค่ะพวกเขาเนี่ยออกตัวไม่ค่อยดีเลยนะคะประกอบกับ Steph เนี่ยไม่มีสกัดก่อนที่จะมาได้ Klay Thompson Gary Payton The Second ช่วยกันเสริม Steph จบครึ่งแรก Warriors ยังนำอยู่2แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะ Warriors พวกเขาเร่งเครื่อง
่องนะคะได้ทั้งเคลย์ทั้งเซฟทั้งคูมิงก้าพาวอร์เรียสหนีห่างกว่า23แต้มหลังจากนั้นไม่ว่าวอชิงตันวิซาร์ดจะพยายามไล่อย่างไรก็ตามก็ไม่ทันจริงๆวันนี้เป็นโกลเด้นสเตทวอร์เรียสที่คว้าชัยชนะไปได้แบบที่ควร123-112ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติกวาดวอชิงตันวิซาร์ดเรียบ2-0ฤดูกาลนี้วอชิงตันวิซาร์ดนี่ไม่ไหวจริงๆนะคะไม่แน่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยเป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดเป๊ะเลยในฤดูกาลนี้ผลงานของพวกเขาเนี่ยแย่กว่าที่แฟนๆและก็สื่อส่วนมากคาดคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นทีมที่ยังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแต่ก็ไม่คิดว่าผลงานในภาพรวมจะแย่ขนาดนี้จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยพวกเขาเพิ่งชนะเพียงแค่9เกมเท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าแย่ที่สุดเทียบเท่ากับที่แอดมินตูนพูดก่อนหน้านี้ครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ในปี1973 9เกมเนี่ยคือนับในภาพรวม82เกมในฤดูกาลนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับในปีฤดูกาล 2011-2012 ตอนนั้นแฟนๆอาจจะยังคงจำได้นะครับชาร์ลอตบ็อบแคทส์ครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าชาร์ลอตบ็อบแคทส์ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาใช้ชาร์ลอตฮอร์เนตส์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นพวกเขาชนะเพียงแค่7เกมเท่านั้นเองนะครับแต่ในฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นฤดูกาลที่มีการล็อกเอาท์ฤดูกาลของ NBA ทำการแข่งขันเพียง66เกมก็เลยอาจจะมองว่าแม้ว่าชาร์ลอตบ็อบแคทจะชนะแค่7เกมแต่ถ้าเกิดนับรวม82เกมเนี่ยยังคงเป็นฟิลาเดลเฟีย 76ers ในปี1973นะครับแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะพยายามเต็มที่นะครับได้คาวคูสมาครับวันนี้27แต้มกับ12รีบาวด์ครับไดโครีคริสเพิร์ตนะครับยิงไป20แต้มนะครับมีการยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกที่น่าชื่นชมก็คือตัวของไทอัสโจนนะครับวันนี้มีการแอสซิสต์ดีเหลือเกินครับ17แอสซิสต์ถือว่าเป็นแอสซิสต์ที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าในช่วง6เกมหลังสุดเนี่ยตัวของไทอัสโจนมีการแอสซิสต์รวมกันทั้งหมดถึง79เกมหารด้วย6เนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 13.1 ครั้งต่อเกมถือว่าสูงมากๆและก็ทำได้ดีจริงๆมีค่าเฉลี่ยต่อการเทิร์นโอเวอร์นะครับเพียงแค่ 1.5 ครั้งเท่านั้นเองกับการแอสซิสต์ถ้าเกิดไทอัสโจนไปอยู่กับทีมที่แบบโอ้โหมีการลุ้นแชมป์นี่จะเป็นตัวสำรองทีเด็ดมากๆเลยนะครับแต่ตัวของเขาตอนนี้มาอยู่กับวอชิงตันวิซาร์ดส์ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองครับวันนี้ทำไป14แต้มด้วยในขณะที่จอร์แดนพูลนะครับที่แอดมินตูนบอกว่าเป็นการเจอกันกับเดมอนกรีนครั้งแรกแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมที่2ของพวกเขาในฤดูกาลที่เจอกับ Golden State Warrior นั่นเป็นเพราะว่าเกมที่พวกเขาไปเยือน Golden State Warrior ในตอนนั้นเนี่ยเดรมอนด์กรีนโดนแบนอยู่นะครับยังไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้วันนี้จอร์แดนพูลมาเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสถานะเปลี่ยนไปตอนนี้ตัวของเขามาเล่นในบทบาทตัวสำรองนะครับเนื่องจากในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของจอร์แดนพูลไม่ดีเลยครับแตกต่างกันในช่วง2ฤดูกาลอย่างสิ้นเชิงเลยในตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้ตอนนั้นจอร์แดนพูลเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้เล่นอนาคตไกลมากๆเลยนะครับเหมือนจะเป็นการยิง3การทำแต้มนะครับเรียกว่ามาทดแทนการบาดเจ็บของสเตฟานเคอร์รีได้อย่างดีมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าผลงานของจอร์แดนพูลเนี่ยจะดิ่งเหวลงไปแบบนี้ได้ค่ะไม่แน่ไม่เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจก็เป็นไปได้นะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะครับแม้ว่าการยิงในภาพรวมจะไม่ดีก็ตามทำไป12แต้มด้วยการยิงฟิลโก 29% 29% เนี่ยดีกว่าสเตฟานเคอร์รีในวันนี้นะครับแถมดีกว่าเดรมอนด์กรีนด้วยแต่ในภาพรวมทั้งหมดวอชิงตันวิซาร์ดยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในฤดูกาลนี้ครับดังนั้นในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยตอนนี้แฟนๆก็มีแต่ลุ้นว่าชนะให้ได้เกินมากกว่า9เกมแล้วก็ลุ้นหวยดราฟต์กันต่อไปครับพวกเขายังคงเป็นทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแฟนๆของวอชิงตันวิซาร์ดต้องให้เวลานะครับแล้วก็ทำใจพวกเขายังคงต้องการเวลามากๆเลยครับกว่าจะกลับมาสร้างทีมให้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งจริงค่ะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะสร้างทีมให้มีอนาคตมีโอกาสลุ้นแชมป์มีความหวังค่ะสำหรับวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยตั้งแต่หมดยุคแบร์รี่บิลกับจอห์นวอลนะคะพวกเขาเนี่ยก็พยายามหาผู้เล่นมาเสริมแบร์รี่บิลเท่าไหร่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีไปได้ไกลที่สุดก็แค่เพลย์ออฟรอบแรกก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะในส่วนของ Golden State Warrior นะครับในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่มีแอนดรูว์วิกกินส์นะครับเนื่องจากตัวของแอนดรูว์วิกกินส์มีการลาทีมไปครับด้วยเหตุผลส่วนตัวเป็นเรื่องของครอบครัวก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแอนดรูว์วิกกินส์นะครับมีการลาทีมลักษณะนี้และก็ลายาวด้วยก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะครับวันนี้ก็ใช้โมเสสมูดดี้นะครับลงมาเป็นตัวจริงแทนแอนดรูว์วิกกินส์ยังคงใช้เคลย์ทอมสันในฐานะตัวสำรองต่อไปสเตฟานเคอร์รีในเกมวันนี้นะครับผลงานของตัวเขายังคงไม่ดีหลังที่จบเกมที่ผ่านมาเนี่ยสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าร่างกายของสเตฟเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าเนื่องจากการแข่งขันที่โอ้โหหนักหน่วงนะครับ3เกมใน4วันก่อนหน้านี้แต่ตัวของสเตฟเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวครับตัวของเขาไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ต้องการแต่พักแต่พอเห็นผลงานแบบนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าพักสักหน่อยก็ดีนะครับสำหรับสเตฟวันนี้ทำไป18แต้มก็จริงแต่การยิงฟิลโกในภาพรวมวันนี้แย่กว่าจอร์แดนพูลครับยิงไม่ถึง 29% ด้วยซ้ำไปครึ่งแรกเนี่ยไม่มีสักแต้มเลยนะครับ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตของสเตฟนะครับที่ครึ่งแรกไม่มีแต้มแบบนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่16ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขารวมเพลย์ออฟด้วยแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวเขาตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปี2012เรียกว่านานมากๆแล้วนะครับส่วนมากเนี่ยที่ทำแต้มไม่ได้จะเป็นช่วง4ฤดูกาลแรกของตัวเขาที่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้กลายร่างมาเป็นสเตฟที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ครับโจนาธานคูมิงก้าโมเสสมูดีวันนี้ถือว่าก้าวขึ้นมาเสริมทีมได้อย่างเต็มที่ครับอย่างคูมิงก้าเนี่ยก็โจมตีวงในอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตัวของเดรมอนด์กรีนวันนี้เนี่ยอาจจะมีการยิงการทำแต้มไม่ค่อยดีนะครับฟิลโกไม่ค่อยดีแต่ความไหลลื่นในการสร้างจังหวะในการช่วยรีบาวก็ยังคงเป็นเดรมอนด์กรีนที่พวกเรารู้จักเช่นเดียวกับแบรนดอนโพเชมสกี้นะครับวันนี้แต้มอาจจะไม่สูงการเล่นในภาพรวมการยิงฟิลโกอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ตัวของเขามีประโยชน์เช่นเคยครับยังคงป่วนได้ตลอดทั้งเกมที่น่าสนใจคือการกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงนะครับของคริสพอลในวันนี้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเบรกไปยาวเลยนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณมือซ้ายครับมีกระดูกบริเวณมือซ้ายหักเล่นรัวกับเครย์ทอมสันในฐานะตัวสำรองวันนี้เครย์ทอมสันทำได้ดีมากๆเลยกดไป25แต้มนะครับมากที่สุดของทีมโดยการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกนะครับฟิลโกเนี่ยดีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิง2หรือว่ายิง3คะแนนถ้าเกิดเครย์ทอมสันเนี่ยมีผลงานเป็นแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าทัพสำรองของโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยสู้กับทีมอื่นๆได้อย่างสนุกมากเลยยามที่คริสพอลลงมาในสนามนะครับเกมเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นเราเห็นจังหวะการยิง3คะแนนคริสพอลวันนี้ก็ทำได้หลังจากที่เบรกไป21เกมนะครับตัวของสตีฟเคอร์บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ของคริสพอลเนี่ยไม่มีเวลาจำกัดนะครับคือลงได้อย่างเต็มที่วันนี้ลงไป18นาทีถือว่ามีผลงานที่เข้าที่มากๆเลยจุดสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ Golden State Warriors สามารถคว้าชัยชนะในวันนี้ได้คือแต้มจากทัพสำรองวันนี้แต้มจากทัพสำรองเนี่ยทำถึง59แต้มนะครับในขณะที่ทัพสำรองของ Washington Wizards มีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นเองเป็นแบบนี้เนี่ยสู้กันยากนะครับเราจะเห็นการโฟลว์บอลการแอสซิสต์วันนี้ Golden State Warriors มีความไหลลื่นที่มากกว่าแม้ว่าควอเตอร์สุดท้ายนะครับจะยังคงมีความผิดพลาดอยู่บ้างครับมีการเทิร์นโอเวอร์โดน Washington Wizards ไล่มาแต่ในท้ายที่สุดทาง Golden State Warriors ก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้มาดีขนาดนี้ไม่ยอมพลาดอย่างแน่นอนครับช่วงนี้ Golden State Warriors ผลงานดีมากๆเลยนะคะชนะ11เกมจาก14เกมหลังสุดตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9แล้วถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ LA Lakers สามารถชนะ LA Clippers ได้ไม่รู้เหมือนกันแอดมินเอคิดว่าอย่างไรคะวันพรุ่งนี้ไม่มีทาง Golden State Warriors นะคะก็จะตกไปอยู่อันดับที่10ค่ะแล้วก็ Lakers ก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่9เช่นเคยแต่ว่าถ้าหากว่า Lakers แพ้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะตามหลัง Golden State Warriors ทันทีเลยครึ่งเกมห้ามพลาดมาช่วยกันลุ้นใน Playback ค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่เกมสุดมัน Cleveland Cavaliers รับการมาเยือนของ Dallas Mavericks เป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้เกมแรกใน Cavs ชนะไปได้เกมนี้เป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าครั้งแรกตั้งแต่ย้ายไปอยู่ Dallas Mavericks ของ Kyrie Irving แฟนๆก็ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นเช่นเคยเพราะว่า Kyrie เนี่ยเป็นกุญแจหลักเลยนะคะในการพาทีมคว้าแชมป์ร่วมกับ LeBron James ทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆลูก้าทำแต้มได้ทุกมิติเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือ3คะแนนรวมกับ Kyrie Irving ในขณะที่ Cavs ค่ะก็ได้โดนาวานมิเชลเป็นหลักนะคะตลอดทั้งเกมเนี่ยมีการผัดกันนำผัดกันตามกว่า22ครั้งสูสีจริงๆแม้จะหนีแห่งแค่ไหนค่ะแมฟเนี่ยก็สามารถรันกลับมาได้ทันจนกระทั่งในช่วง4นาทีสุดท้าย Dallas Mavericks นำไปกว่า10แต้มพวกเราก็คิดว่าน่าจะเป็น Dallas แหละที่ชนะแต่ในได้ค่ะแม็กซ์ทรูดเครื่องติดยิง3คะแนนรัวๆไม่พลาดเลยกลับขึ้นมานำลูก้าไม่ยอมง่ายๆค่ะส่งให้ PJ Washington ทำแต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายกลับขึ้นมานำแคฟที่ไม่มีเวลานอกเหลือแล้วนะคะส่งบอลเข้ามาให้แม็กซ์ชูตตัดสินใจยิง3คะแนนไกลเหลือเกิน60ฟุตครึ่งสนามลูกลงการห่วงซวบกระซวกหัวใจแฟนๆของแบฟกระจายไปเลยค่ะวันนี้เป็นคลิปเล่นคาเวียร์ที่คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม121ต่อ119ปวดใจแทนไคลรีกับลูก้าเหลือเกินเลยนะคะเห็นด้วยกับแอดมินตูจริงๆนะครับว่าปวดใจแทนเหลือเกินทั้งที่2คนนี้วันนี้เนี่ยผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับลูก้าเนี่ย45แต้ม9รีบาวด์14แอสซิสต์ในขณะที่ไคลรีวิ่ง30แต้มกับ6รีบาวด์เฉพาะ2คนนี้เนี่ยก็ทำแต้มรวมกันถึง75แต้มแล้วนะครับสมกับเป็นคู่หูดูโอที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดในฤดูกาลนี้ทั้ง2คนเนี่ยทำเฉลี่ยรวมกันระดับเกือบ60แต้มนะครับ 58.3 แต้มต่อเกมเรียกว่าเป็นคู่หูที่มีความลงตัวเกินคาดมากๆเลยวันนี้ตัวของลูก้าเนี่ยหย่อนไปเพียงแค่รีบาวด์เดียวก็จะเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่11ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ฉลองครบอายุ25ปีเต็มในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ที่ไหนได้กลายเป็นความพ่ายแพ้ไปครับเซ็งแทนเจ้าตัวเหลือเกินไคลรีวิ่งวันนี้ก็ทำลูกยากๆเต็มที่มากๆแล้วนะครับปัญหาคือคนที่เหลืออื่นๆครับวันนี้ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมได้แม้ว่าทั้ง PJ Washington นะครับ George Green หรือว่าจะเป็นอย่าง Derrick Lively เนี่ยพยายามทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วแต่คนที่หายไปคือ Tim Hardaway Jr. ครับรวมไปถึง Maxi Kleber
จริงๆแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยมักจะเป็นนักกีฬาสำคัญของทีมนะครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมในการทำแต้มให้กับลูก้าแล้วก็ไคลรีหลายต่อหลายเกมเลยแต่ในวันนี้เกมบุกของทั้ง2คนไม่ดีเลยครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเจสันกิตหัวหน้าโค้ชของดัลลัสเนี่ยเขาก็เสียดายแทนลูกทีมนะครับวันนี้พยายามทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วก็ได้พูดถึงไคลรีวิ่งในการกลับมาเยือนคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สบอกว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวของไคลรีอยู่กับดัลลัสเนี่ยดูแล้วเขามีความสุขเอนจอยชีวิตที่ดัลลัสมากๆเลยนะครับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมมีการเล่นที่ลงตัวพอจิตใจแล้วก็สมองของไคลรีเนี่ยสงบแบบนี้ปุ๊บทำให้พวกเราได้เห็นผลงานชั้นยอดของไคลรีเออร์วิงจริงๆครับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะคะทำให้ดัลลัสแมวริสเนี่ยตกมาอยู่อันดับที่8ในพื้นที่เพลย์อินประเด็นคือตามหลังทีมอันดับ9อันดับ10เพียงแค่2เกมครึ่งเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะในฝั่งตะวันตกและในส่วนของคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สค่ะมิเน่ในส่วนของคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สในฐานะทีมอันดับ2นะครับต้องบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยเหนียวจริงๆเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับในท้ายที่สุดถึงสามารถกลับมาได้การรักษาทีมอันดับ2ของฝั่งตะวันออกของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2และเจอกับทาง Milwaukee Bucks เนี่ยการที่คลิฟแลนด์คาวาเรียร์สามารถรักษาอันดับ2ไว้ได้จะได้ความได้เปรียบการเล่นในบ้านพอเข้าสู่เพลย์ออฟนี่ถือว่าเป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่สำคัญกับพวกเขามากๆเลยในเกมวันนี้โดนาวานมิเชลเนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลของตัวเขาเลยนะครับวันนี้ทำไป31แต้ม7รีบาวด์กับ6แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกแม่นมากๆนะครับการพัฒนาการยิง3ของโดนาวานมิเชลในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยถือว่าทำได้ดีจริงๆเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ของคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สนะครับที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มทะลุ50เกมในยูนิฟอร์มของคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนแม้ว่าในเกมวันนี้นะครับทั้งเจเร็ตแอลเลนทั้งไอเวนโมบรีเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าที่ควรแต่เขาทั้ง2คนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับช่วยทั้งรีบาวด์ช่วยทั้งเกมรับป้ายแป้นนะครับวันนี้ทำดีจริงๆแต่คนที่หายไปในเกมวันนี้คือดาร์เลสกาแลนครับวันนี้ฟิลโกไม่ดีมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นเองแต่เขาก็พยายามช่วยทีมในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรันเพลย์นะครับสร้างแอสซิสต์ให้กับเพื่อนทำแต้มในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของดาร์เลสกาแลนเนี่ยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานหลายเกมมากเลยนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องมากเท่าที่ควรก่อนหน้านี้เคยเป็นระดับออลสตาร์นะครับแต่ในฤดูกาลนี้ไม่สำเร็จครับไม่เป็นไรพระเอกตัวจริงยังคงอยู่ครับเพราะว่าแม็กซ์ตรูสครับวันนี้ก้าวขึ้นมาเสริมแทนการทำแต้มให้กับดาร์เลสกาแลนได้เป็นอย่างดีใครจะเชื่อครับว่าตลอดทั้งเกมนะครับจนถึงช่วง4นาทีสุดท้ายเนี่ยตัวของแม็กซ์ตรูสเนี่ยเพิ่งมีแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นครับช่วงที่ตอนแรกเราคิดว่าคลิฟแลนด์คาวาเรียร์น่าจะแพ้แล้วล่ะดัลลัสนำเป็น10แต้มเวลาเหลือประมาณ4นาทีไม่ถึง4นาทีเต็มนะครับแม็กซ์ตรูสเนี่ยยิง3คะแนนเป็นชุดเลยครับ4ลูกติดเราก็คิดว่าโอ้โหกลับมาได้ยังไงเนี่ยแม็กซ์ตรูสยิงเป็นชุดเลยแล้วก็เป็นการยิงที่สวยงามเหลือเกินจนกระทั่งช่วงเพลย์สุดท้ายนะครับอย่างที่ไอเมนตูนพูดครับว่าลูก้าไม่ยอมส่งให้กับ PJ วอชิงตันทำแต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สที่ไม่มีเวลานอกเหลือครับเราก็คิดว่าคงจบและน่าเสียดายแทนพวกเขาอุตส่าห์สู้มันได้ดีขนาดนี้ที่ไหนได้แม็กซ์ตรูสโยนตั้งแต่โอ้โห60ฟุตเนาะยังไม่ถึงครึ่งสนามด้วยซ้ำไปลงสวบที่นั่งดูอยู่หน้าจอสดๆอยู่กับไอเมนตูนเนี่ยนะครับยังสะดุ้งหยงอย่างนี้เลยลงไปได้ยังไงประเด็นคือสะบัดเข้ามือด้วยนะไม่ใช่โยนแบบสะบัดแบบคือสวบกลางห่วงพร้อมกับไฟแดงเรียกว่าเป็นวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิทเทอร์นะครับลูกนี้ลูกยิงติดไฟแดงพาทีมกลับมาชนะเฉยเลยหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ทันทีนะครับในสนามเลยเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยก็เอาน้ำมาลาดใหญ่เลยครับดับความร้อนนิดนึงเพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินยิงไปถึง5ลูกติดยิง15แต้มนะครับในควอเตอร์ที่4ไม่พลาดเลยสักลูกเดียวจบเกมมี21แต้มถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูภาพช้าอยู่เนี่ยนะครับจังหวะที่ลูกลงซวบกลางห่วงเนี่ยผู้เล่นของดัลลัสครับมาคีฟฟอร์ริสเนี่ยถึงกับเซ็งหน้าเซ็งออกอาการแบบเห็นได้ชัดเลยตัวของแม็กซ์ตรูสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทั้ง5ลูกที่เขายิง3คะแนนลงไปเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่อยู่ในเพลย์ของตัวเขาเลยและเขาก็มั่นใจว่าทุกทั้ง5ลูกที่ปล่อยลงไปเนี่ยลงแน่นอนและก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแสดงความยินดีกับคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สเกมวันนี้เนี่ยมีผลมากๆเลยก็ดีใจกับแม็กซ์ตรูด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาจากไมอามี่ฮีทมาอยู่กับคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สมาอยู่กับทีมใหม่แล้วก็มีผลงานที่ลงตัวคลิฟแลนด์ต้องการนักกีฬาแบบนี้แหละค่ะที่จะมาช่วยยิง3คะแนนครั้งสุดท้ายที่เราเจอกับแม็กซ์ตรูเนี่ยก็คือใน NBA Finals เกมนั้นพวกเขาแพ้เดนเวอร์นักเก็ตส์นะตอนที่เราก็ไปสัมภาษณ์ในห้องพักนักกีฬาดูตาเขาก็เหมือนคลอๆเหมือนมีน้ำตานิดนึงแต่ที่สำคัญกับเพื่อนๆนอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือแม็กซ์ตรูตัวจริงหล่อมากที่สุดค่ะตอนนี้เราก็มาติดตามชมกันว่าคลิฟแลนด์คาวาเรียร์จะสามารถรักษาอันดับ2ต่อไปได้ยาวๆไหมเพราะว่า Milwaukee Bucks ตอนนี้ร้อนแรงเหลือเกินเจลกันติดและชนะ3เกมติดแล้วด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวันพรุ่งนี้เจอกันใน Playback ศึก LA LA Lakers เจอกับ LA Clippers ค่ะเพื่อนๆคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มาคุยกันท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะ
พราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเลเกอร์ชนะคลิปเปอร์อยู่แล้ว